ไปแล้วไม่มือเฮ้ยคิปป้าคิปป้าสองตัวคิปป้าเฮ้ยเกือบตายพูดเป็นภาษามนุษย์ดีกว่าสวัสดีครับพบกับผมนายปันปันนะครับอยู่ที่ไอกาจูคัสเซอร์เบอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับพิททูนะครับแล้วก็ลุงนะครับแล้วก็พลอยที่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่นี่วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ที่เซิร์ฟเวอร์ไม่ต้องการของในนี้กันนะครับคือฟาร์มสตาร์นั่นครับคำถามมันต้องทำไงวะใช่ทำไงครับมันทำยังไงอ่ะการที่ผมเชิญพี่มาคือผมให้พี่ทำโอ้คนชั่วเลวสุดอ่ะโอเคขั้นแรกก็คือพี่ต้องกระโดดไปฝั่งนึงก่อนถูกต้องโดนมาแล้วคือเมื่อกี้หนูเดินมาปุ๊บแล้วหนูล่วงลงไปเลยเนี่ยไม่ตายขั้นแรกคือเราต้องไปหยิบฮาร์ปสแลปกันมาก่อนถูกต้องปะไม่พี่ต้องถือโทเทมข้างหนึ่งเผื่อตายกลัว shit holy shit อะไรเต็มไปหมดเลยก็พี่บอกมาพี่โยนลงมาให้หมดอ่ะพี่ผมรู้เผื่อพี่ต้องการเอาไปด้วยเอาของขาไปแล้วแกไม่คิดจะลงมาเหรอวางวางพลอยวางกล่องด้วยลงมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลงไปลงไม่ลงกล่องอยู่ไหนวะเมื่อกี้มันเป็นกล่องในกล่องเว้ยสรุปคือมึงแม่งเรียกกูใช้เรียกกูมาใช้งานเลยดีกว่ามีฮอปเปอร์ไหมครับหรือว่าเราจะใช้รางรถไฟดีเอาฮอปเปอร์ปะจะไปคราฟมาให้ฮอปเปอร์จำนวนถ้าใช้ฮอปเปอร์ก็คือฮอปเปอร์จำนวนมากถ้าใช้รถไฟก็ใช้ฮอปเปอร์อีกประมาณ 2-3 อันเอาใช้รถไฟดีกว่าเอาเอารถไฟเยอะมีคำถามน้องขุดมาทั้งชั้นเลยใช่ไหม yes ชัดโอเคงั้นก็แปลว่าสลามใหญ่มันกว้าง3นี่เนาะแปลว่าน้องจะมีพื้นที่อยู่แค่นี้ไม่ใช่ไม่เป็นไรพี่เพราะว่าเราเอฟเคกันทั้งคืนอยู่แล้วกว้าง3แล้วมันสูง3ด้วยนะตัวใหญ่อะใช่ตัวมันเป็นนี่คือบริเวณที่มันจะต้องล่วงมา1 2 3กำลังคิดวิธีอยู่ว่าเราจะใช้วิธีไหนดีในการฆ่าสลามแล้วก็ในการอะไรวะในการลำเลียงของขึ้นพี่ก็เลยคิดขึ้นได้ว่าน้องพลอยออกไปก่อนคือคิดได้อย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็เอารางรถไฟมาวางปัญหาคือเราจะไม่มีรางรถไฟถูกต้องไหมยังมีเหล็กแต่มีเหล็กนะพกมาเป็นบล็อกเลยเหมือนกันแล้วก็เอารางรถไฟวนอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วเราก็มีพื้นที่ตรงนี้อีกนิดนึงเพื่อที่จะอะไรรู้ไหมอะไรครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาสุดยอดไปเลยพี่แล้วพี่ใช้ถึงงานธรรมดานะเอ้ามันกลายเป็นนี้นี่เหรออ๋อเหรอเอ้าใช่คำว่าสโตนใช่ไม่เคยขุดเลยไม่รู้ก็ปกติแล้วพี่ก็ปกติก็ปกติดีนี่ก็ตกก็ปีก็ตกปกติดีนะโอเคแล้วเราก็ทำเลเยอร์3เลเยอร์แล้วเราก็จะให้น้ำมันซัดทางนี้ใช่ไหมให้น้ำมันซัดมาด้านนี้แล้วก็ให้มันรวมกันที่จุกตรงนี้แล้วก็รถไฟวิ่งใต้ด้านนี้แกจะทุบกล่องทีเดียวหมดเลยไม่ได้แล้วกล่องมันอยู่ไหนทำไมต้องใช้เป็นสแลบอ่ะไม่จำเป็นหรอกไม่ใช่เป็นสแลบเป็นหินธรรมดาก็ได้แต่ว่าบังเอิญพี่ครับสแลบออกมาแล้วพี่ก็เลยขี้เกียจงั้นกล่องมันวางติดกันได้ก็จะวางเวลาวางน้ำมันจะได้สะดวกไงเดี๋ยวผมแก้เองก็ได้ใช่ไม่ต้องเป็นบล็อกน้ำข้างล่างใช่ลืมได้หัวชัดเดี๋ยวพึ่งตรงนี้ตรงนี้พึ่งอะไรหรือว้าวก็เรียบร้อยเรียบร้อยทางออกสุดท้ายของเราไม่นะเราต้องบินเข้าวงเดียวเหรอเนี่ยเฮ้ยไต่บอลลูนขึ้นไปไม่เป็นไรแต่วันยังอยู่รอดรอดสมมติว่าเราลงถ้าลงเป็นมุมนี้ดีไหมไหนลงมุมเนี้ยลงมุมที่มีเถาวัลย์แปลว่าเราก็จะฆ่าสลามตรงมุมที่มีเถาวัลย์ถูกต้องป่ะแล้วเราก็จะเอารถไฟกับแมกมาบล็อกวางตรงนี้อ่าฮะแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อมานะครับนั่นก็คือนั่นก็คือทำอะไรดีวะเอาแป๊บหนึ่งพี่กำลังคิดอยู่สวัสดีจ้ะ
ไม่เคยทำดีไซน์นี้ด้วยสิเพราะฉะนั้นเราต้องลองมั่วดูนะฮะทำตามใครสักคนหนึ่งบนโลกใช่ไหมอันนี้คืออันนี้คือคิดสดในหัวไงเลยไม่ได้ลอกใครก็เลยนึกไม่ออกไม่งั้นจะลอกไหมเอาลอกใครสักคนหนึ่งก็ไม่ต้องก็ได้ไม่งั้นไม่ดูต้องหยุดคลิปไปดูอ่ะเออจะดูเปล่าไม่เป็นไรเอาเลยโดนสดเลยโดนสดเลยเอาสดแล้วโอเคทำไมสดอันนี้เหมือนอันนี้มันเลยมาเสียปะเออทำไมพิษวางเสียนอ่ะเปล่าพี่ขึ้นไม่ได้โอเคมันก็แค่เป็นคอมเมนต์สโตนนั่นน่ะสิคือพี่กำลังคิดอยู่ว่าเราน่าจะเอาเลเยอร์ตรงนี้ไว้ถ้าเราจะยึดเลเยอร์ตรงนี้ไว้แปลว่าเราจะต้องวางน้ำตรงนี้อย่างนี้ให้มันไหลลงมาแล้วมันก็จะพัดไปแล้วก็ตรงนี้ก็ขวางเอาไว้ไม่ให้น้ำมันพัดไหลหรือแมกมามันปีนขึ้นได้อะไรประมาณนี้อืมอย่างนี้แล้วก็หลังจากนี้ก็คือจะเป็นการวางเลเยอร์ทั้งหมดแล้วนี่ออกปะอยากถามหนูคำถามคือเราจะเอาตัวไอรอนโกเลมมาล่อไอ้นี่ได้ไหมไม่ได้พี่สลามมันเดี๋ยวสลามมันกระโดดลงมาเองเหรอพี่สลามมันตีไอรอนโกเลมอัตโนมัติจริงเปล่าแต่ปกติมันก็กระโดดตามสัญชาตญาณอยู่แล้วนั่นมันกระโดดไปเรื่อยกระโดดลงหิวอันนั้น AI โง่อันนี้ก็โง่ไม่โง่มันแรนดอมเหี้ยจังเราจะเริ่มเลเยอร์นี้เป็นเลเยอร์แรกเลยละกันโอเคมีหน้าที่เอาลาวากับออฟซิเดียนออกกล่องอยู่ตรงนั้นกำแล้วเราก็เว้นเท่าไหร่นะ1 2 3บล็อกต้องป่ะ3บล็อกใช่อือเนี่ยยืมบีคอนหน่อยเอาไปออยของหนูยืมหน่อยครับผมครับต้องพี่ต้องนี่ทำอะไรก็ขึ้นมาทำเลเยอร์ที่2ไงนี่ไม่วางสแคปเปอร์ด้วยหรออัจฉริยะหนูก็งงพี่ตอบบล็อกทำไมลืมตัวไงเราไม่เคยได้ใช้ไม่เคยได้ใช้ไม่เคยได้ใช้ในเวอร์ชันนี้สนามมันเกิดตรงท็อตได้ปะวะได้ดิไม่ได้ไม่ได้ได้ใช่ไหมงั้นผักไปเลยก็ไม่เป็นไรนะโอ้ขึ้นละคือไอ้ด้านล่างนี่มันจะเป็นห้องเลยอู้สวัสดีมีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปัดแม่งจับเป็นท่าโอเคโดนน้ำยังไม่ได้เลยเหรอโฟยจะตายครับพี่พี่ว่าพี่มีจ็อบพี่นายแล้วแหละนายมีรถไฟไหมไม่กำไม่มีอะไรสักอย่างพี่ชีวิตยากจนไอ้ยังว่ามันรถไฟเกียร์น่ะไม่แค่คนที่ตกลงไปรถไฟเกียร์รถไฟมีรางไหมขั้นต่ำ9รางรถไฟคันเดียวอ๋อเก้ารางแล้วมันจะเก็บของข้างล่างยังไงก็น่าจะอาจจะมีอุปกรณ์จอดรถไฟก็ได้มันมีรถไฟแล้วจะเก็บของข้างล่างอีกอันนึงยังไงโอ้เฮ้ยงั้นให้รถมันให้มันไหลขึ้นไปด้านบนมันก็ได้ดีไปได้ทำงี้ไงทำงี้ไงเอาเข้าฮอปเปอร์แล้วก็ส่งขึ้นไปอ่ะแบบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอะไรเงี้ยแล้วค่อยเอาเข้าฮอปเปอร์อ๋อครับหรือว่าอันพี่เอาเรียวไปเดี๋ยว16อันต้องรถไหมเอาฮอปเปอร์ไหมเอารถและฮอปเปอร์ด้วยจ้ะขอบคุณครับไม่ให้ต้องใช้กี่ชั้นมันเกิดถึงไวเท่าไหร่นะ40มันคราฟยังไงมันก็ได้6กับ16ไปดูมันได้เท่านั้นอยู่แล้วอ่ะขอบคุณครับมันบังคับในวิกิพีเดียบอกว่าสลามมันเกิดในสลามช้างใต้เลเยอร์40เพราะงั้นมีเงี้ยไม่ต้องขึ้นไปเกินวัย40นะอันนี้แค่29ยัง29อยู่โอเคทำต่อไปแล้วทีนี้หมดหน้าที่แล้วฮะไม่ครับค้างอุ้ยไม่ครับแคสหน้าที่จริงๆเลยพอดีเป๊ะมากอ่ะโคตรเป๊ะไม่ครับบอกเอาหมดหน้าที่ออกจากเกม
เอาไปอยู่ดีๆก็แคปซะงั้นงงใช่ๆมันเลยอ่ะเกิดเฉยเลยเฮ้ยยังไม่มันเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยช่วยฉันด้วยสเกเลตันมาหน่อยนะเกิดแล้วเกิดแล้วดีเขียวๆเหมือนกันเลยเนี่ยสวัสดีน่ารัก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 เวลาเราเล่นลุงลุงมันโดนดาเมจดูในรีซอร์ทแค่ผมสิดูในรีซอร์ทแค่ผมสิน่ารักนั้นไงไอ้สลามที่มีสมองอ่ะโอเคลุงกับน้องพลอยพี่ขอความช่วยเหลืออย่างนึงครับทำน้ำให้ไหลมาหาแมกมาบล็อกทีสิไม่ครับไม่สมมติว่าเราไม่มีน้ำอ่ะขอน้ำหน่อยไม่มีอ่ะไม่มีเหมือนกันทำไงอ้าวอ๋อมีขอโทษขึ้นด้านบนไหมเราก็เดามั่วๆไปก่อนแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เลี้ยวออกมาฟังนี่หนูไม่มีทางเยอะเอาแล้วตรงเนี้ยคืออะไรนะไม่รู้เหมือนกันไว้ก่อนแล้วกันไม่ลุงขังน้องเลยขออันนี้หน่อยป้ายเลยไปอะไรวะลุงมันลุงจะเลยขอไปหน่อยนี่ไปแบบไหนไม่ทำเป็นแนวตรงอ่ะนั่นน่ะสิทำไมน้องไอ้นี่ทอสทอสอยู่แค่เพียง6อันอ่ะทอสเออให้ไปแล้วไงโอเคพี่ทำรถรางโง่ๆมาแล้วเย้ตั้งชื่อรถรางไหมพี่จะได้เป็นสิริมงคลโง่โง่ไอ้โง่ลุงต้องวางบนบล็อกก่อนแล้วล่ะเพราะมันวางแล้วมันทับไอ้นี่ได้แต่บอกว่าได้ไม่ดีตามลงไปไอ้เอเดแมนข้างล่างสวยนะลงเข้าข้างล่างสวยนะลงไปเลยลุงมันติดปัญหาไอ้นี่ว่ะใช่เป็นมุมมันจะมาชนงั้นพี่ว่าเราต้องวางตั้งแต่ตรงเนี้ยลุงต้องวางอันนี้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็เออใช่เอออันนี้ดิต้องหยุด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 ขยับเข้ามาอีกบล็อกนึงอ่ะลองดูไม่ต่อเลยนะผมเสียใจว่ะพลอยไปแล้วก็นี่เลยเอ้าโง่โง่มันบอกว่าไอ้ตรงนี้เดินได้นะเดินแป๊บไปลงไปอีกรอบนึงเลวสุดมันโง่ไอ้ลุงตรงนี้ลุงวางใหม่หน่อยทำไมหนูรู้สึกว่ามันบั๊กมันบั๊กน้ำอ่ะเออดูลุงมองหน้าเอ็ดเดอร์แมนเอ็ดเดอร์แมนบอกเอ็ดเดอร์โจ้ทูยูเดี๋ยวฮะพี่ทำไมต้องทำอย่างนี้พี่ทำอะไรกำลังคิดว่าถ้ามันไหลมาอย่างนี้สมมติจะให้มันไหลทางนั้นน่ะนะ For example I am Aslam and it stop right here ทำไมมันหยุดอย่างนั้นวะนั่นน่ะสิวางใหม่อันนี้เหรอฉันยอมปัดพอร์ตเยอะครับจริงเหรอทำไมมัน you place the water like here something like thatAnd just something just like that ไปแล้วมันเฮ้ยคิปปาสองตัวคิปปาเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเกือบตายใครมันเอาคิปปาลงมาฝากมันกำลังถอดรองเท้าเลยดีไม่ตายนั่นแล้วคุณจะลงยังไงเนี่ยช็อคเลยระเบิดทางทิ้งเฮ้ยโอ้โหถ้าไม่ลงมาเห็นนี่ไม่รู้เลยเนี่ยแป๊บนึงรถไฟพังมันสูงขึ้นบนแล้วไงขึ้นไปเสี่ยงก่อนขึ้นไปเสี่ยงว่ามีตัวอะไรมั้ยไม่นะทำไมแกไม่ปักไฟไม่ปักเว้ยแต่มันสว่างไม่พออ๋อช็อตมีน้อยเกินไปอ่ะใช่ฉันปักสี่มุมอ่ะงั้นเดี๋ยวมาได้ไหมเดี๋ยวขึ้นไปเอาเฮ้ยใครทำน้ำรวงลงมาไม่ใช่หนูนะไม่ใช่หนูไปรอแป๊บลุงมันต้องอุดไว้เออเดี๋ยวคัพเปอร์สโตนที่พี่ทูขุดมันกลายเป็นมอสซี่สโตนเขาเอ้ยมอสซี่คัพเปอร์สโตนไปแล้วกำลาก่อนพี่ทูจ้ะมันกลายเป็นมอสซี่เลย
ม่ไม่นี่ครับวางควอดครบทุกอันละโดดลงไปได้ปะไม่สวยงามที่สุดโอ้ยมีคิปเบอร์ด้านบนอีกแล้วเสียวมันตกลงมานี่แหละอย่าให้มันโดดมาด้านหลังพี่นะพี่จะกลัวมากถ้ามันโดดผมคือพี่ตายอะไรเงี้ยชุดพี่ไม่ได้ป้องกันอะไรเลยแบบตกมาปุ๊บมันบึ้มได้เลยนั่นอะ explosion เหมือนครั้งที่แล้วอะลุงเสร็จละพี่กำลังคิดว่าเราย้ายทางขึ้นจากไอ้ตรงแมกมาอะขอบคุณครับเอาเราย้ายไปขึ้นกันตรงอื่นไม่ง่ายเราขึ้นผ่านได้เหรอได้เหรอมาเอาดื้อดื้อโอ้น้องรักมาดูดูเลยไม่เคยรักกูเลยขนาดนี้มาก่อนเลยถามเรื่องคอร์สแน่เลยเมื่อมันรู้ว่ากูจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้นี่ไงเฮ้ยอีเอาไม่มีอะไรทางเข้าชั่วคราวมาก่อนตรงนี้ไม่มีอะไร What the fuck ลุงเอ้โอโอเคพี่ทำทางเข้ามายังห้องตรงนี้ให้แล้วแบบไหนมันจะลำบากนิดนึงน้องพลอยนี่ you come out this way and มา this way พี่รู้สึกว่าพี่มีความรู้สึกว่าพี่มีคำถามลุงthis way ช่วยตรวจสอบให้หน่อยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าสลามมันมาตรงนี้มันจะลอยน้ำไหมมันไม่ลอยน้ำใช่ไหมสลามมันจะกดตัวติดอยู่กับแมกมาบล็อกใช่ไหมว่ามันลอยว่ะต้องรอให้สลามเกิดอ่ะถ้าเกิดว่าถ้ามันลอยเนี่ยก็เอาไอ้ตัวไอ้นั้นมาวางตัวเชื้อเพลทเชื้อเพลทมาวางบนแมกมาให้มีอะไรเป็นกลุ่มนะเอามากันถาวันทีขอร้องแต่มันจะคือแล้วถ้าเป็นตัวเล็กอะพี่ใช้ทอร์ชก็ได้ถ้าเป็นไม่ต้องเอาไอ้แม็กต้องวางบนแม็กมาเลยมันคือลุงก็ได้อยู่นะพ่อน้ำมันดันอะแล้วมันก็ไหลเอ้ยนี่มาแล้วตัวทดลองกูลบกูลบเอ๊ะเอ้ยจริงๆมันก็ได้นะเพราะมันแบบมันอันเนี้ยมันไม่เท่าไหร่มันไม่ลอยน้ำใช่ไหมไม่ใช่มันจมจมอย่างเงี้ยจม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 อย่างเงี้ยมันจมจมเนี้ยคือมันโดนไงเออเด้งเราจะไปห้องควบคุมยังไงตอนนี้นั่นน่ะสินั่นดินี่ไงมาทางนี้มาแล้วก็อ้อมแบบนี่มันวิถีคนป่าชัดๆเล็กอู้นี่มันลาพิษเรซูลี่เล็กอุ้ยลาพิษเอาหมดเลยลาพิษโอ้ยนั่นเลสโซนโอ้ยเละหันอันนี้ขึ้นถึงวัย40แล้วป่ะมันได้แค่36เลยโอเคแยงมีคำถามค่าว่ามีคำถามหนึ่งคือถ้าเกิดว่าโอ้โหนี่ไปไกลจังวะเล็กเยอะมากกันไกลมากเลยอ่ะก็มันเจออ่ะมีคำถามหนึ่งถ้าเราไม่วางไอ้ trap door เนี่ยมันจะเป็นอะไรมั้ยมันก็ร่วงมาตามปกติใช่ไหมฮะตัวสลามอ่ะถ้าเกิดไม่วาง trap door ข้างๆมัน AI มันแรนดอมอยู่แล้วพี่ก็ไม่ครับก็เมื่อกี้มันร่วงมาเพราะเห็นเราหรือมันร่วงเองอ๋อนี่ไงมาแล้วนี่ไงมันร่วงเอง this way โอเคเป็นอันว่าเรา finish him แล้วมั้งเนี่ยกำลังมีสลามอีกตัวหนึ่งตายแล้วกลายเป็นอันเล็กแล้วก็รอรถไฟมันจริงๆนะถ้ามันไม่ตามคนมันก็ไม่ไว่ายทวนน้ำหรอกเพราะเมื่อกี้มันจ้องพี่อยู่อ่ะอุ้ยแล้วก็โดนรถไฟเก็บไปเรียบร้อยโอเคเสร็จเรียบร้อยครับฟาร์มสลามของเราแค่นี้นะนี่แหละงงง่ายง่ายงงโง่เลยไมค์ครับไม่ยังไม่ต้องไปทำอะไรยุ่งยากถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ